สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีตามคุณชายพนมนะคะพี่น้องเมืองนอกและพี่น้องเมืองนาทุกท่านนะคะวันนี้เพิ่งได้รับของจากลาซาด้าค่ะวันนี้บีจะมาเปิดห่อนี้รู้สิว่ามันจะใส่ได้ไหมสั่งไป3ตัวค่ะเพื่อนๆมาดูว่าเราจะใส่ได้ไหมวันนี้หลังจากที่ดูกางเกงในเสร็จแล้วแค่ถ่ายคลิปสาคูข้าวโพดต่อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะสั่งไป3ตัวไม่กล้าสั่งเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวใส่ไม่ได้อีกนะคะนี่ค่ะมีสีครีมสีชมพูและสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่ตัวแรกค่ะนี่ค่ะหุ่นเท่าบีบนี่ใส่ได้สบายสบายเลยกับเพื่อนค่ะแต่ว่าถ้าอ้วนกว่านี้ก็ไม่น่าจะได้นะคะต่อไปเป็นสีชมพูค่ะใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมีสั่งอีกสัก12ตัวต่อไปเป็นสีดำค่ะถ้าอยากสั่งได้เลยนะคะเป็นกางเกงซับในค่ะบีเป็นคนที่ชอบใส่กระโปรงค่ะชอบใส่กระโปรงแล้วถ้าใส่กางเกงในมันจะโปใช่ไหมคะถ้าใส่แบบนี้จะไม่โปค่ะ I don't care ไม่น่าร้องเพลงกล่อมลูกเหรอเพื่อนๆค่ะวัดเอ้ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีอะไรประมาณสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมหวานนะคะสาคูเปียกข้าวโพดค่ะ Hello everyone I will make Thai dresses with saffron ค่ะลองดูอุปกรณ์ของเรากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้หัวใจเราขาดหวานนะคะเราเพิ่มความหวานกับหัวใจ because my heart lacks sweetness เม็ดสาคูใช้ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายซุกอะ1ถ้วยตวงค่ะโคโคนัทมิลค์ค่ะ250 ml นะคะซอสเกลือแป้งสาลีเกลือ1ช้อนชาค่ะแป้งสาลีก็1ช้อนชานะคะแล้วเราจะมีค่ะนี่ค่ะคอนค่ะบิดแกะไว้ก่อนนะคะ1ฝักค่ะนี่อุปกรณ์ของเรามีแค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเป็นของหวานที่ทำง่ายๆค่ะวอเตอร์ขอเปิดไฟไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำเรากำลังเดือดแล้วนะคะช่วงที่รอน้ำเดือดบิดก็จะเตรียมน้ำไหมค่ะวอเตอร์เรารอกระทะเดือดนะคะเดี๋ยวบิดก็จะใช้สาคูนะคะสาขอบเทลงไปเลยค่ะจุ่มลงไปในน้ำอย่างนี้ค่ะล้างฝุ่นแป้งออกเฉยๆนะคะไม่ได้ล้างอะไรมากมายให้เม็ดสาคูแตกนะแค่จิ้มลงไปอย่างเงี้ยพอค่ะเอาพักไว้ก่อนค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะค่ะพอน้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะคะบีจะใส่สาคูที่ล้างไว้ลงไปเลยค่ะอึ๊บใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะเพื่อนๆค่ะคนไปเลยค่ะไม่ให้สาคูติดกันนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะบิดใช้การกะเอานะคะเพื่อนๆคนไปเลยค่ะคนไม่ให้เม็ดสาคูมันติดกันนะคะเพื่อนหัวใจขาดหวานต้องเพิ่มความหวานให้กับตัวเองคนไปเลยค่ะพอสาคูเราเริ่มเหมือนจะสุกนิดนึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลบิดใช้ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะเท่ากันกับเม็ดสาคูนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะกับสาคูนะคะใกล้สุกแล้วบีก็จะใส่เนี่ยค่ะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะข้าวโพดที่เราคอนที่เราแกะไว้นะคะใส่ลงไปใส่ข้าวโพดคนลงไปเลยผสมกับสาคูของเราเลยนะคะโอเคค่ะบีคิดว่ามันน่าจะสุกปิดไฟนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาทำน้ำกะทิกันนะคะต่อไปเราก็จะทำใช้กระทะอีกใบนึงนะคะว่าถ้าบีโอเคไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนก็คือจะทำถ่ายทำตอนแบบตอนกลางวันนะคะที่เมืองไทยร้อนสุดๆค่ะเราตั้งกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะใส่โคโคนัทมิลค์ลงไปเลยนะคะมีใส่เกลือลงไปซอสค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็อันนี้คือแป้งสาลีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะว่าแป้งสาลีเนี่ยคิดแต่ที่ถึงหนังเรื่องแม่นาคสมัยตอนเด็กๆนะคะแม่นาคร้องเพลงกล่อมลูกเนี่ยเพื่อนๆค่ะที่บอกว่าวัดเอ้ยวัดโบสถ์
าวโพดสาลีอะไรประมาณ จำได้ตอนนี้ค่ะตอนสมัยเด็กๆอะค่ะเพื่อนๆค่ะดูหนังอะค่ะแต่น่ากลัวมากเลยค่ะเรื่องไม่น่าค่ะใครเกิดทันมั้งมันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะจับกันเป็นก้อนแล้วกะทิจะแตกมันนะคะเราจะทำไม่ให้กะทิมันแตกมันนะคะเพื่อนๆค่ะจริงๆใครไม่เทใส่นี้จะคนให้มันละลายก่อนนะคะละลายแป้งสาลีนะคะกับกะทิกับเกลือให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งจะได้เป็นก้อนอันนี้บีบใส่เพราะว่าบีบไม่ได้เร่งไฟแรงนะคะนี่บีบจะเริ่มเร่งไฟแล้วนะคะมันเข้ากันดีแล้วค่ะมีเคล็ดลับค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มีเคล็ดไม่ลับค่ะเพื่อนๆค่ะเคล็ดนี่เคล็ดเปิดเผยเลยนะคะใครมาชมคลิปของ BTK อ่ะไม่ต้องถือสานะคะเพื่อนๆค่ะบีบก็เป็นคนบ้าๆบอๆงี้ค่ะทำไปเรื่อยเปื่อยค่ะต้องซีเรียสนะคะดูคลิปของบีบโอเคน่าจะได้แล้วนะคะยกสาคูที่เราต้มไว้มานี่ค่ะกระทะใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆค่ะคิดว่าจะทำนิดนึงอ่ะทำน้อยๆไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เป็นยังไงก็ไม่รู้ตักสาคูเปียกข้าวโพดเราใส่ชามเลยค่ะปั๊บนี่ค่ะขอตักแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะปิดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปิดจะใช้ทับทีนะคะตักน้ำกะทินะคะปั๊บตักลาดนะคะสาคูเปียกข้าวโพดของปิดทีก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานไหมคะมาค่ะมาทานสาคูเปียกข้าวโพดด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะมาทานสาคูเปียกข้าวโพดด้วยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ